สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่5สิงหาคมปี63นะครับโอเคเมื่อวานเซ็ตบวกขึ้นมา9.58จุดหรือคิดเป็นบวก0.72นนะครับมูลค่าการซื้อขาย55,000ล้านนะก็ขึ้นมาเราก็ขายนะ <laughs> เห็นไหมจำได้ไหมนะ ลงมาเยอะจัดเราซื้อนะครับขึ้นมาเราขายใส่นะครับเออนะก็ช่วยกันขายกับต่างชาติครับโดยหุ้นที่จะมาวิแคระวันนี้ก็มี pt delta lt min cpo กับ stgt cpf k bank แล้วก็ ea นะครับเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนเลยนะครับเซ็ตก็ยังอย่างที่บอกครับก็ยังเป็นไซด์ w อยู่ในกรอบ1 3 0 6ถึง1382นะครับอยู่ในนี้ก็ ดอกแดกดอกแดกอยู่แถวนี้แหละครับอย่าให้หลุดล่ะอย่าให้หลุด1306้กละกันเนาะถือหุ้นก็ระมัดระวังนะครับเพราะวมันเป็นไซเวย์เนาะโอเคตัวแรกมันเริ่มกันที่ EA นะครับ EA เป็นแนวโน้มไซเวย์อัพนะครับอยู่ในกรอบ45บาท50สตางถึง51บาท50สตางค์นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ51บาท50 มากกว่าลงมาทดสอบที่45บาท50สตางค์นะครับเคแบงอ่าเคแบงหลังจากหลังจากจะลงมาทำาจุดต่ำสุดในรอบโอ้โหหลายปีนะก็แหมรับอยู่นะครับ82.25รับอยู่นะก็มีโอกาสเด้งนะครับมีโอกาสเด้งถ้าวันนี้สามารถทำไฮเหนือกว่าไฮของเมื่อวานก็จะมีโอกาสการกลับ ตัวขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่93.50สบาท50สตางค์นะครับสำหรับ k b แบงแต่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะ CPF เป็นแนวโน้มไซด์เว์อ up นะครับอยู่ในกรอบ32สบาท50ตางค์ถึง3 5บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่32.50บาท50สตางค์คนที่ไม่มีของก็ผ่านไปก่อนนะครับ STGT อ่าขึ้นมาแปะที่แนวต้าน86แล้วนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปที่89.75ถ้าผ่านไปได้อีกก็ออเทิมเฮยนะเป้าหมายเราอยู่ที่100บาทนะครับ STGT กับนะครับกับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าลงมาตรงแนวรับสำคัญที่33บาท25สสตางค์แล้วก็ ไม่อยากลงนะครับก็ขอขอเขียวก่อนเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับถ้าวันนี้นะครับทำไฮเหนือก็ไฮาามองเมื่อวานก็มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะเข้าซื้อไปก็าวางต็อปล็อตไว้ที่33.25นะครับเพราะว่าเขาเป็นขาลงเนาะ CPO อ่ะยืนเหนือได้แล้วนะครับก็ใครที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางต็อปล็อตไว้ที่ e MA 75หหรือหรือ 85เอ้ย65บาทก็ได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่73บาท75สตางค์นะครับมินเป็นแนวโน้มขาลงนะครับออแต่ลงยังไม่สุดนะเพราะว่าลงมาถึง18บาทก็เด้งนะครับ18บาทก็เด้งนะก็ระมัดระวังละกันคนนี้มีของก็อย่าให้หลุด18บาทนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของไม่ต้องเขาเ้าไปเทรดเขานะ เอโอทีโอลงมาแปะแนวรับที่ให้ไปนี่เด้งเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับอยู่ที่49แนวต้านอยู่ที่52นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด49นะคนที่ไม่มีของก็ไม่ไปเทรดนะครับเดลต้าก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เนาะคนที่มีของก็วางสต็อปล็อตไว้ที่109.5นะครับก็ถือต่อไปนะอืมนะครับถ้า ถ้าถ้าแบบแบบนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายังไม่หลุด1 0 9 5นะเป้าหมายที่หวังไว้ก็คือ145นะครับพี่ที่เป็นนน้มไซเวย์อยู่ในกรอบ37บาทถึง39ถึง39แล้วก็40.75นะโอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปเทรดเขานะผ่านไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ กลุ่มที่ไม่ควรเทรดนะก็คือน้ำมันแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับผ่านไปก่อนเลยนะไม่ต้องไปเทรดเขานะโอเคครับก็คงประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money b เบ t เตอก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ Line ad below นะครับ l ล n e ด้านล่างลิงก์นะสำหรับวันนี้แจ็คแมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ